ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับลูกค้าหยายนจูนนิ่งท่านหนึ่งนะครับท่านเอารถมาติดตั้งแก๊สระบบดีเซลกับทางหยายนจูนนิ่งเดี๋ยวให้ท่านแนะนำตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับชื่อยุคนศิรัตน์พิญโยครับอยู่อำเภอสัมพันธ์นครปฐมครับวันนี้เอารถอะไรมาติดตั้งกับทางหยายนครับครับวันนี้เอานิสสันบิ๊กเอ็มตัวฝาแดงนะครับมาให้ช่างใหญ่ตาคีนครสวรรค์ติดตั้งระบบดีเซลร่วมให้ครับเป็นเครื่องยนต์2500 ซีซีถูกต้องไหมฮะเกียร์ธรรมดาครับผมถูกต้องครับรถคันนี้ก่อนติดตั้งนี้ได้มีการทดสอบไหมฮะว่าได้กี่กิโลลิตรเดิมๆครับเดิมๆของผมคือมันผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะก็อยู่ที่9 กิโลต่อดีเซล1 ลิตรแล้วหลังจากติดตั้งเนี่ยทางร้านได้บอกไหมฮะว่าทดสอบแล้วได้เท่าไหร่ครับทางช่างใหญ่แจ้งว่าอยู่ที่50 ถึง 60 กิโลกินน้ำมันดีเซล1 ลิตรครับจาก9 กิโล8-9 กิโลได้ประมาณ50 กิโลเลยนะฮะแต่ยังไม่ได้ขับเองยังไม่ได้เราทดลองเองใช่ไหมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราให้ลูกค้าไปทดสอบครับนะครับแล้วก็พิเศษก็คือนอกจากเราจะเทสน้ำมันดีเซลแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันพืชขวดนี้ด้วยนะครับเทส2 รอบนะครับใช้น้ำมันดีเซล1 ลิตรวิ่งได้เท่าไหร่ใช้น้ำมันพืช1 ลิตรวิ่งได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยเชิญครับตอนนี้เราแวะเติมแก๊สนะครับที่ปั๊มแก๊สขณะที่เราเริ่มเดินทางทดสอบรถนะครับ Big M 2500cc เกียร์ธรรมดานะฮะกับระบบ RPG บวกดีเซลบวกน้ำของทางหยายนจูนนิ่งนะครับรอบแรกนี้เราจะเทสน้ำมันดีเซลก่อนนะฮะนี่เราเดินทางมาได้ระยะทางหนึ่งแล้วนะฮะถึงเข้าเขตจังหวัดสิงห์บุรีแล้วนะครับดูน้ำมันนิดนึงฮะนี่นะครับจะหมดแล้วนะฮะครับดูไม้นิดนึง4.4 ทราบจะเห็นหรือเปล่านะฮะซูมเข้าไปครับ40 44นะฮะ44 กิโลนะครับน้ำมันดีเซลนะครับตอนนี้เราทดสอบน้ำมันดีเซล1 ลิตรกับรถยนต์นิสสันบิ๊กเอ็ม 2500cc เกียร์ธรรมดานะครับที่เขาเรียกกันว่าเครื่องยนต์ฝาแดงนะฮะบิ๊กเอ็มฝาแดงรถยนต์นิยมนะครับกับระบบ LPG บวกดีเซลบวกน้ำของทางหยายนจูนนิ่งเดี๋ยวถามลูกค้านิดนึงนะครับคนขับเป็นยังไงบ้างฮะขับมาเกือบ50 กิโลแล้วกับระบบนี้เป็นยังไงบ้างครับครับต่างจากเดิมเยอะครับต่างจากเดิมก็5 เท่าตัว
แล้วอัตราเร่งอะไรต่างอัตราเร่งดีขึ้นครับดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมครับหมอกตัวจะรู้ว่าไม่เหมือนเดิมความร้อนเหมือนเดิมครับความร้อนไม่ขึ้นไม่เปลี่ยนไปความร้อนเหมือนตอนเราขับดีเซนล้วนกันเสียงเครื่องยนต์ก็เหมือนเดิมครับตอนนี้ก็46กิโลเมตรนะครับมันยังไม่หมดนะ46กิโลเมตรแล้วก็น่าจะได้สัก50นะฮะเดี๋ยวหลังจากหมดน้ำมันดีเซลกระป๋องนี้1ลิตรนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบกับรถคันนี้กับน้ำมันพืช1ลิตรนะฮะใช้วิธีการเดียวกันก็คือเปิดฝากระป๋องน้ำมันพืชแล้วก็วิ่งเลยนะครับในสายอีกเยอะนั่นเองผมว่านะครับจริงอ่ะตัวนี้ต้องขับดีๆนะ60ขึ้นสายมันยาวนะเราจะคิดเอาแค่ที่ขวดพอนะครับทีนี้เวลาเราพลิกก็เล่นปื๊ดเลยไอ้ตรงนั้นมันจะหายไป2-3โลแล้วไงแล้วมันก็ทำให้ไฟตรงนี้ดับด้วยดับด้วยก็ถ้าไฟตรงนี้อยู่มันจะเซฟเดี๋ยวจะขับให้ดูครับตาม48แล้วครับ48 50กว่า50กว่าแน่นอนทีนี้เดี๋ยวเราดูเงินกลับก็เงินน้ำมันก็เฉลี่ยไป50กว่าแน่นอนแล้วดูเทินกลับเดี๋ยวเทสน้ำมันพืชกระป๋องไหมเทินตัวไหนเนี่ยง่ายนี่นะครับเราถึงแยกเข้าจังหวัดสิงห์บุรีแล้วนะฮะสะพานลอยจุดข้ามเนี่ยครับเราเริ่มทดสอบที่ศูนย์กิโลเมตรที่แยกทางแยกเข้าอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับวิ่งตรงมาทางสายเอเชียตอนนี้เราอยู่ทางเข้าจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะระยะทางทั้งหมดที่วิ่งมาจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้ก็ตอนนี้49กิโลแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะยูเทิร์นกลับเดี๋ยวขากลับนี่คุณธงชัยจะขับเองใช่ไหมครับกับน้ำมันพืชไม่ครับเดี๋ยวเจ้าของรถจะง่วงตาลีลีแล้วนะครับผัดกันนะฮะห้าสิบแล้วฮะตอนนี้50แล้วโอเคเราสรุปเทปสำหรับรถยนต์คันนี้กับเครื่องยนต์2500 cc เกียร์ธรรมดานิสสัน Big M นะฮะใช้น้ำมันดีเซลครับน้ำมันเหลืออีกนะฮะแต่ว่าโอเคเราจบตรงนี้ที่50กิโลเมตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวยูเทิร์นกลับแล้วก็ทดสอบกับน้ำมันพืช1ลิตรเช่นเดียวกันนะฮะขับรถขับทางกลับครับโอเคครับเราจะเริ่มทดสอบน้ำมันพืชกันต่อเลยนะฮะตอนนี้เรายูเทิร์นกลับมาแล้วมุ่งหน้ากลับสู่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นี่นะครับน้ำมันพืช1ลิตรนะครับเปิดกันให้เห็นเลยนะฮะโอเคครับนี่นะครับสายน้ำมันเสียบเลยนะฮะเดี๋ยวคุณธงชัยจะขับเองนะครับนะครับเริ่มเซตใหม่0นะฮะตอนนี้ 0.0 กิโลเมตรกับน้ำมันพืช1ลิตรครับได้บอกเดินทางแล้วฮะอ
ครับเราเริ่มเดินทางกลับสู่จังหวัดนครสวรรค์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีเราเดินทางมาได้31กิโลแล้วนะฮะแต่ดูน้ำมันนิดนึงครับครับก็หมดไปค่อนลิตรแล้วนะฮะ30กว่ากิโลลิตรวิ่งได้อีกสักระยะนึงนะฮะกับน้ำมันพืช1ลิตรนะครับครับตอนนี้เรากลับเข้าถึงจังหวัดทางแยกเข้าจังหวัดชัยนาทแล้วนะฮะตอนนี้50กิโลแล้วฮะตอนนี้ได้50ได้นะอยู่ไหมครับอยู่นะประมาณนี้ครับน้ำมันยังเหลืออยู่นะฮะครับได้50กิโลกว่าแล้วชนิดของเชื้อเพลิงไม่เกี่ยวมั้งไม่เกี่ยวนะปกติตัวนี้จะได้น้อยกว่าทดลองนะโอเคมันจะร้อยครับน้ำมันพืชลิตรนี้ก็น่าจะได้สัก60กิโลนะฮะครับเดี๋ยวเราจะยูเทิร์นเพื่อกลับไปเติมแก๊สเพื่อวัดอัตราสิ้นเปลืองของแก๊ส RPG เจอไหมลูกค้าที่แบบติดหนักจริงเลยอ่ะเจอแฮะเพราะว่าผมขับรถผมไม่ลากเกียร์แล้วนะผมว่าลากคนลากกว่าผมมีเยอะนะงั้นเราต้องสอนดีๆครับกลับตอนนี้เรากลับมาที่ปั๊มแก๊สปั๊มเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเติมแก๊ส RPG ให้เต็มถังเหมือนเดิมเพื่อเฉลี่ยทดสอบว่ารถคันนี้นะครับติดระบบ RPG บวกดีเซลบวกน้ำของทางยานยนต์บนนิ่งแล้วน้ำมันกินแก๊สกิโลละเท่าไหร่นะครับโดยน้ำมันดีเซลเนี่ยได้เมื่อกี้ขับได้50กิโลนะครับน้ำมันพืชได้ประมาณ55กิโลต่อ1ลิตรนะฮะเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบ LPG อีกทีนึงครับเพื่ออัด LPG ให้เต็มถังเหมือนเดิมแล้วเฉลี่ยครับอันนี้ไม่เข้าแล้วนะฮะแก๊ส LPG เติมไปได้120บาทนะครับ9ลิตรกว่าครับเดี๋ยวจะมาคำนวณนะครับครับครับสรุปคร่าวๆนะฮะกับรถคันนี้ก็คือเฉลี่ยอวตารเข้าๆไปก่อนบาทประมาณบาท60ตังค์ประมาณบาท60สตังค์ต่อ1กิโลนะฮะรวมแก๊ส RPG กับน้ำมันแล้วนะครับคิดน้ำมันที่60กิโลลิตรแล้วก็แก๊ส RPG ที่กิโลละบาทกับ9สตังค์ที่ราคา RPG 12บาท90นะฮะครับเดี๋ยวจากการใช้งานจริงแล้วก็ต้องเอามาทดสอบกันอีกทีนึงว่าจริงๆอัตราสิ้นเปลืองที่แท้จริงเท่าไหร่คร่าวๆตอนนี้ก็คือประหยัดได้ประมาณกิโลละเท่าไหร่นะครับจาก3บาท30เป็นบาท60ก็ลดไปบาทกว่าลดไปครึ่งนึงนั่นแหละไม่ถึงครึ่งฮะประมาณนั้นประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ 45% ครับคิดคร่าวๆนะฮะประมาณ 45% ครับเราจะจบเทปนี้ไว้ที่ประมาณนี้ก่อนนะฮะประหยัดคันนี้ได้ประหยัดได้กิโลละประมาณ 45%